เก็บจากต้นลิตเติ้ลเฟรรี่เลยนะครับผสมกับพิงไลมอนนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นพิงไลมอนนะครับผสมกับลิตเติ้ลเฟรรี่นะครับเก็บจากต้นพิงไลมอนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลิตเติ้ลเฟรรี่นะครับกับพิงไลมอนนะครับอันนี้ก็เก็บฝักจากลิตเติ้ลเฟรรี่นะครับตอนนี้ก็เป็นพอร์ตหน้าลุ้นเลยนะครับเราจะมาดูว่าตอนโตเขาจะเป็นยังไงครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนนี่ก็ขอต้อนรับเข้าสู่สวนสินกรุงไทยนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาเปิดพอร์ตเพาะเมล็ดนะครับที่เราเพาะไว้นะครับครับวันนี้ก็เป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับที่เราเพาะไว้ในช่วงต้นปีนะครับอีกเซตหนึ่งนะครับเราวันนี้เราก็จะมาแกะดูกันครับว่าไม้เพาะเมล็ดที่เราเพาะไว้ครับหน้าตาเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับครับวันนี้ก็เบาๆนะครับก็ประมาณ60กว่ากระถางนะครับก็บางกระถางก็จะมีอัตราการงอกสูงนะครับบางกระถางก็จะมีอัตราการงอกต่ำนะครับก็จะมีสายหน้ารุ่นหลายสายเลยนะครับครับแล้วก็จะมาดูอัตราการงอกสูงก่อนนะครับก็จะมีพวกลิตเติ้ลเฟรรี่นะครับบางกระถางแล้วก็จำไม่ได้ครับว่าเราผสมกับอะไรบ้างครับอันนี้เป็นลิตเติ้ลเฟรรี่นะครับเก็บจากต้นลิตเติ้ลเฟรรี่เลยนะครับผสมกับพิงไลมอนนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นพิงไลมอนนะครับผสมกับลิตเติ้ลเฟรรี่นะครับเก็บจากต้นพิงไลมอนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทับทิมสยามนะครับที่เราจำได้นะครับพ
วกชมพูนี่นะครับก็จะเป็นพวกพิงค์เลมอนกับเลมอนดีนนะครับแล้วก็อันพวกที่เป็นออกสีนะครับก็อัตราการงอกก็จะไม่ค่อยสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีเปียนะครับส่วนกระถางนี้ก็จะเป็นทับทิมนะครับที่เราจำได้ที่เราเขียนป้ายไว้นะครับส่วนนี้ก็เป็นมะละกอนะครับที่เราเขียนป้ายไว้อันนี้ก็เป็นทับทิมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเยอะนะครับแต่เราก็ต้องมาดูตอนโตอีกทีครับครับบางกระถางแล้วก็ใส่เป็นเมล็ดเป็นร้อยนะครับเป็นพันก็ด้วยความที่สีของแม่เขาด่างจับนะครับก็เลยอัตราการงอกก็เลยน้อยนะครับครับอันนี้ก็พอดสวยเหมือนกันครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกของอะไรนะครับแล้วก็น่าจะ Little Fairy คูณ Pink Diamond นะครับอีกพอดนึงครับแล้วก็จะมาดูตอนโตอีกทีนะครับมาลุ้นว่าจะเป็นลูกของอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นพอดของ Little Fairy นะครับกับ Pink Diamondก็เป็น Little Fairy นะครับคูณ Pink Diamond นะครับอันนี้ก็เก็บฝักจาก Little Fairy นะครับอันนี้ก็เป็น Little Fairy นะครับกับ Pink Diamond นะครับอันนี้ก็เก็บฝักจาก Little Fairy นะครับตอนนี้ก็เป็นพอร์ตหน้าลุ้นเลยนะครับเราจะมาดูว่าตอนโตเขาจะเป็นยังไงครับครับแล้วอย่างนี้แล้วก็จะวางไว้อย่างนี้นะครับประมาณ1อาทิตย์นะครับถ้ากระถางไหนที่ดูว่ามันแห้งแล้วก็รดน้ำนะครับครับหลังจากนั้นเราก็ไปแยกใส่ถาดไดโซอีกทีนึงนะครับแล้วก็เราจะใช้ฝาพลาสติกนะครับครอบไว้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ